ข้างบนคนเยอะไหมครับเยอะค่ะป้ายบอกตัวทองที่วางอยู่ด้านหน้าเราจะได้บูชาพระคุณบิดามารดาของเรานะครับมาใส่ไว้ในตู้เลยนะครับและใครจะเป็นเจ้าภาพตั้งโรงพยาบาลนะครับอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลเขาคุ้มตะกูลนะครับร่วมกับหลวงปู่ขอเจ้าเกิดนะครับมาเขียนชื่อเขียนนามสกุลได้เลยนะเขียนชื่อเราลง165ปีกับงานนมัสการอร่อยพระพุทธบาทคุณพี่ทำอะไรเจ้าคะขับเลงวาจาวันนโมตัสสะพร้อมกันสามจบเลยจ้ะสมเด็จพระสัสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะและน้อมถวายสักการะบูชาได้ท่านทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาแด่รอยบาทนะคะตอนนี้ถึงที่สาแครู้สึกว่าจะคุณเมื่อสักครู่นี้เรามีน้ำดื่มครอบครัวจบบังเกิดบาทแล้วก็ไปที่บกกุฎพระพุทธเจ้าพระเจ้าเอาหน้าผากไปแต่แล้วบอกท่านอีกครั้งหนึ่งนะว่าลูกชื่ออะไรนามสกุลอะไรวันนี้ลูกได้มาขออะไรอนุโมทนาบุญกับคุณนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณอารีนามคุณวารีนามสกุลคุณวารีญาติครับรู้ขึ้นมาแล้วหนูก็อยากมาไหว้ก็หนูด้วยอ่ะขอน้อมน้อมสมเด็จคุณพระประชาสัมพันธ์ดีเข้ามาแล้วก็ 83,631 คนถึงณวันที่13เที่ยงคืนนะครับทีนี้ระเบียบของเราก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของใช้กฎหมายของอุทยานเรื่องของการดูแลความสะอาดเรื่องความเรียบร้อยนะครับก็ยังเหมือนเดิมคือคงกติกาไว้เหมือนเดิมคือเรื่องของการบังคับไม่มีนะครับการที่เราจะไปขายอาหารนั้นก็ไม่มีนะครับประกอบเลี้ยงก็ไม่มีคือถ้าท่านจะขึ้นก็ต้องเตรียมอาหารและน้ำดื่มไปแล้วก็ขอความกรุณาช่วยกันขนกลับมาเพื่อที่จะนำมาเป็นการเอามาคืนข้างล่างนะครับโดยไม่เอาขยะไปทิ้งข้างบนนะครับเป็นการช่วยกันแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการจัดการปีนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเป็นเรียบร้อยได้ดีเป็นได้ดีแล้วก็ส่วนเรื่องของงานที่เป็นเรื่องของศาสนพิธีนะครับก็ยังมีพระสงฆ์ยังดูแลเหมือนเดิมนะครับทางอำเภอโดยได้รับมอบจากท่านว่าราชการจังหวัดในฐานะของจังหวัดจันทบุรีก็ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติเขาพิสิกูดนะครับก็มาดำเนินการเรื่องของการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการที่จะขึ้นไปนมัสการนะครับในช่วงแออัดเราก็จะพยายามจะจัดระบบให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่บางครั้งความแออัดก็อาจจะไม่สามารถทำได้สะดวกแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องการจัดการอื่นก็แทบจะไม่มีปัญหาให้เห็นนะครับคือช่วงนี้เราอยากประชาสัมพันธ์นะครับปกติวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีประมาณ 5-6,000 คนที่มานะครับแต่ส่วนใหญ่จะมาช่วงค่ำนะครับด้วยอาจจะด้วยแดดร้อนนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าขึ้นบนเขาเนี่ยแดดจะไม่ร้อนอยู่ได้ทั้งวันแต่ด้วยอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงวันศุกร์วันเสาร์เยอะนั้นท่านที่มาวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าแจกอัดนะครับคนจะเยอะเพราะคนมาวันศุกร์วันเสาร์อย่างที่ผ่านมาเนี่ย 20,000 กว่าคนแต่วันธรรมดาเนี่ยประมาณ 5,000 นะครับ 5,000 ถึง 6,000 นะครับเพราะนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนงานของเรามีถึงวันที่5เมษายนหาว่าพระองค์นี้แหละเราสร้างนี่แหละพระองค์จำลองที่เรามีป่าอยู่นะนี่เอามาจำลองไว้ก่อนปกดีไม่ต้องไปเสียสตังค์ให้มันเยอะมาตรงนี้นะมาตรงนี้เลยแล้วแต่ใส่บาตรแล้วแบบรับไปเลยหยิบกันเลยนะที่เรียกสตังค์แล้วเนี่ย
พราะว่าเขาไม่หายเขาขึ้นจริงๆมาดับแผลเลยนะแม่มีน้องสาวประมาณจากจังหวัดสระแก้วมาโดนทำทำไงแต่พระทำบุญเนาะอ้าวอีกนิดพ่อพี่ก็